ตอนนี้สัญญาณมาแล้วเนาะทางวัดบุญญาวาสวิหารสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลาฟังออกอากาศแล้วเนาะขอบคุณน้องนัทเชื่อมสัญญาณให้เนาะอนุโมทนาบุญตวยทีมงานน้องนัทน้องแอมน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะช่วยกันดูแลมอนิเตอร์เนาะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มีส่วนในการนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารายการธรรมะส่งไปถึงบ้านของศรัทธาเท่าแก่ปล่อยแม่ทั้งหลายวันนี้เนื่องจากเข้ารายการเวลาล่วงเลยมาแล้วแต่อย่างใดก็ตามเนาะทุกครั้งจะปราศรัยญาติโยมไหว้พระก่อนที่จะนำสารธรรมมาแบ่งปันฉะนั้นวันนี้พร้อมแล้วก็จะไหว้พระกันก่อนเนาะกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธรรมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปุชยามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปุชยามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปุชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิกราบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสะวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาปะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังศีรสานะมามิกราบสองธัมมังวรันตังศีรสานะมามิ
กราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไหวพระสวดมนต์ทำจิตให้ใสทำใจให้สะอาดเป็นภาชนะอันงดงามเพื่อจัดรองรับยังสัตธุธรรมคำสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยก็มาพบปะกับสตาเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลาย19ถึง20นาฬิกาเนาะอาจจะล่วงเลยมาสักเล็กน้อยกว่าจะได้จัดรายการก็เนื่องจากว่าช่วงนี้มีปัญหาในเรื่องของการเดินตาเดินทางต่างๆนักศรัทธาญาติโยมจะเจริญพรอีแม่ว่ายังได้กะโอ้จัดอยู่โลน้องนัดบักเชื่อมสัญญาณกำเตือกะโอ้สัญญาณอย่างใดอ่ะเดี๋ยวแจ้งแหมไม่แจ้งแหมไม่เอาแหมแล้วโซโซแหมแล้วสัญญาณลุดสัญญาณขาดสัญญาณหายอย่างใดวันนี้คุกคักตั้งแต่เจ้ามาแล้วเนาะอ้าวเช็คแหมไม่เช็คแหมไม่น้องนัดว่าอย่างใดโซโซแหมแล้วอีนาแม่สุคนแก้วหนองยางนะบ้านหนองยางแม่สุคนแม่สุคนแจ้งมาเนอว่าอันสัญญาณมันบ่ดังแหมแล้วท่านโซโซแหมละอีนะต้องนัดสัญญาณเป็นยังไงไล่สดเป็นยังไงก็ไลฟ์สดได้ก่อถ้าลิงก์นี้ตอนนี้อาจารย์บ่ได้ใจลิงก์นะน้องนัดเนื่องจากว่าอันบ่สามารถจะพกพร้อมที่ตัวไปได้นะช่วงนี้จะใจอันจะใจไลฟ์สดไปยาวเลยอ่ะเน็ตโอเคลองเช็คก่อนเด้อจ้ะเอาอดใจเอากรรมนะเอาก็ว่าไปเรื่อยๆกันแล้วกันชะตาสำหรับวันนี้เนาะตื่นเจ้าขึ้นมาอยู่จังหวัดภูเก็ตตอนเจ้าตอนกลางคืนก็พักที่วัดมงคลวรารามวัดในยางอย่างที่แจ้งคือสถาญาติโยมได้รับทราบเมื่อวันก่อนตะวาพอดีได้จัดรายการแทนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธี1ชั่วโมงเนาะ109ถึง20นาฬิกาตะวันนี้ก็ได้พบปะกันความจริงแล้วบัจจัยวันของอาตมาและเพราะว่ามอบให้ท่านอาจารย์ไปแล้วแต่ก็ท่านอาจารย์ติคัดก็ได้จัดในการและก็แจ้งให้สถาทราบว่าตะวันนี้ได้พักจำวัดอยู่ที่วัดมงคลวรารามจังหวัดภูเก็ตสถาอันหรือว่าวัดในยางอีเนาะตำบลในยางตื่นเจ้ามาอาตมาก็ได้ไปบิณฑบาตกับพระในวัดหนะสถาฉันเข้าแล้วก็มาคิดว่าอันต้องจัดรายการ13นาฬิกาก็เลยถือโอกาสฉันอันก่อนจะฉันเข้าก็บันทึกรายการส่งมาเนาะตอน13นาฬิกาใครได้ฟังอยู่ก็คงจะรับทราบว่าอาตมาเดินทางวันนี้โอ้อาจารย์เดินทางอยู่ยะได้ว่ามีเสียง อัดไว้ก่อนตอนเจ้าละเนาะแต่ว่าบ่ได้แจ้งว่าเป็นรายการแห้งคือรายการบรรยายรายการสดเป็นอัดตอนเจ้าแล้วก็มาออกตอนบ่ายสามโมงขอบคุณเจ้าหน้าที่รายการเนาะน้องแอมพัชริยาฟองจันตาก็สัญญาณมาออกคือเรียบร้อยละแล้วก็อาตมาหลังจากจัดรายการเรียบร้อยแต่เจ้าเนาะบันทึกเสียงเรียบร้อยก็ฉันเข้าเซตก็ได้เดินทางอาบน้ำสงน้ำสงท่าแล้วก็เดินทางออกจากวัดมงคลวรารามสถาญาติโยมพอเวลาแล้วกว่าจะบัตรันเช็คอินที่สนามบินก็เลยอันมีรถซาเล้งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนั่นนะเข้ามาในวัดก็เลยบอกว่าโยมไปส่งอาตมาที่อันสนามบินได้ก่อเปิ่นก่อพอดีเป็นรถรับจ้างเปิ่นก็ไปส่งก็เลยลวดไล่สดให้สถาญาติโยมพอแต่กี้มีคนแชร์ว่าโอ้วันนี้เปิ่นได้นั่งรถหรูขนาดนี้วะรถหรูมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างก็ไปถึงสถานีเวลาไปถึงท่าอากาศยานภูเก็ต
หรือว่าสนามบินภูเก็ตเวลาประมาณ10โมงปลายสถา10โมงปลายก็จับเวลาที่เปิดกันเข้าแถวเช็คอินพอดีเนาะก็ไปเช็คอินไปเอาตั๋วที่จะเดินทางที่เจ้าหน้าที่เปิ้นเรียบร้อยก็ไปนั่งพักรออยู่ตั้งใน 11:40 11:40 เครื่องบินก็ขึ้นเครื่องบินออกจากสนามบินภูเก็ตประมาณเที่ยงใช่ไหมประมาณเที่ยงดีเลย์เล็กน้อยเนาะมาถึงเชียงใหม่เฮาเวลาประมาณบ่าย2โมงลงเครื่องมาเดินออกมาจังนอกจับกับแม่โยมแม่น้อยอินยาสีกับปอดซักไปฮับพอดีสถานตรงเวลาเป๊ะนะออกจากสนามบินมาโยมแม่กับโยมปอดซักก็ไปถึงก็ได้เดินทางกลับลำปางเดินทางกลับลำปางมาแวะที่วัดสีหมดบ้านสีหมดเก้าสถานนัดกับแม่เย็นจันทบไว้ว่าจะไปเยี่ยมปอดเจริญกองบินเนาะซึ่งเป็นญาติโยมที่อุปถัมภ์เฮือกำลังใจอาตมามาเมื่อแล้วตั้งแต่อาตมามาอยู่ทยานธรรมพระสุนทรมุนีก็ได้ปล่อยเจริญกองบินและครอบครัวของเปิ้นไปแอวหาไปเฮือกำลังใจพระอยู่ในป่าเป็นคนแรกเป็นกลุ่มแรกก็มีกำลังใจว่าเอออย่างน้อยมาอยู่ที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนียังมีญาติโยมที่เป็นติดตามและฟังรายการทางวิสดุวิทยุทราบข่าวว่าเฮาจะมาเปิ้นก็ไปต้อนรับครับสู่ดูแลตอนนั้นยังบ่ได้จัดรายการที่วัดบุญญาวาสเตือนาสถานจัดดังคลื่นของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาแต่สถานทางลำปางเพื่อนได้ฟังจากคลื่นของคุณดารุณีเนาะก็ได้ไปตอนรับก็คือเพื่อเจริญกองบินตีวานี้ตอนนี้สุขภาพเพื่อนป่วยสถานป่วยช่วงก่อนนี้เพื่อนเป็นคนอ้วนบ่เดี๋ยวนี้ผอมเนาะแต่ว่าผอมแล้วดูหน้าตาก็ยังสดใสอิ่มบุญอยู่วันนี้ไปหันจริงๆแล้วก็เป็นห่วงว่าจะมาหันภาพที่อันสลดหดหูใจแต่วันนี้หันอีปอดแล้วก็ถึงจะเป็นคนไข้แต่มีเป็นคนไข้ที่หน้าตาสดใสเป็นคนป่วยที่หน้าตาสดใสก็ได้ไปพบปะไปแอวหาอีปอดโอ้ยคนเฒ่าเตรียมน้ำข้าวมินสมปล่อยเตรียมปัจจัยเตรียมน้ำเพิงมาถวายนะเอามาถวายเป็นการคารวะดำหัวโดยว่าเออแตนตีว่าพระลูกจะเอาอย่างไปฝากอีปอกลายเป็นอีปอเชาะน้ำเพิงเชาะน้ำคอมินชมปล่อยมาคารวะดำหัวก็ได้ฮือศีลฮือปอนได้อู่ได้จากันก็มีศรัทธาญาติโยมพี่น้องบรรสีหมดเก่ามาแวะหาท่าน4 5ท่านด้วยกันเนาะขอบคุณแม่บานเย็นแม่บัวเย็นแล้วก็โยมแม่ครูนะที่ไปแอวหาที่บ้านปวดเจริญแล้วก็โยมแม่แก้วตุ้ยแม่แก้วก่อนนิมนต์ไปอันฮับปัจจัยที่บ้านนะฮับปัจจัยสำหรับอีแม่เปิ้นหอมกองทุนของโรงเรียนขนาดเล็กบ้านถุงโป่งแล้วก็หอมสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นชัดตังเหรียญเอามืออาตมาในวันผูกก็จะได้มอบเฮือกับจังวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเอาไปเป็นกันน้ำกับไฟนะขอบคุณท่านอาจารย์อรุณชุติปัญโยท่านอาจารย์กราบเมตตาเข้ามาชมไลฟ์สดด้วยกันนะสุดท้ายปล่อยแม่หลังจากออกจากวัดจากบ้านสีหมดเก้าแล้วก็ไปแวะบ้านปลาแก้วที่ถกหัวจ้างไปเอาของติดโยมเปิ่นฝากมาฮื้อเนาะก็ได้รับของแล้วก็ไปเดินทางไปแวะเยี่ยมแวะหาโยมแม่เนาะโยมแม่มาจากเมืองปานมาอยู่ที่บ้านลูกบ่าวที่อันนาเปาะเนาะบ้านเจนเอนจอยที่นาเปาะก็แวะไปหาโยมแม่เพื่อจะให้เพิ่นสบายใจโยมแม่นี่เป็นบ่ม่วนบ่นันอาตมาไปเดินธุดงค์ภาคใต้ เป็นให้เป็นห้องตั้งแต่อาตมาออกเดินสถานจ้างอาตมา 50,000 บ่ไผได้ก่ออีแม่จ้าง 50,000 จะใจกับโรงเรียนเท่าใดอีแม่จะออกฮื้ออีน่ะอีแม่มีตังค์นั้นจะฮึ200,000 มันจะได้200,000ปลายก็นะ200,000ตัวก็เก็บไว้รักษาพยาบาลกันแม่เอามาอย่าบ่เอาอันเขาจะไปเดินเล่นบ่ได้นะบ่จะเดินอย่างลำบากแต่ว่าลูกบ่ต้องห่วงบ่ต้องนี่โอ้เป็นให้เป็นห้องเป็นบ่ปากห่อเฮาซะเกียดขนาดนะแต่ก็ทำใจฮู้ดูว่าเป็นคนเฒ่าละบางทีก็น้อยใจบางทีก็เป็นห่วงเป็นใยล้ำไปละไม่อยากให้ลูกไป
ก็เลยบัดต่อล้อต่อเถียงอีแม่จะเอาตังค์ห้าหมื่นบัดต้องไปนะห้ามไปอีวะก็ว่าเอาก็เอาก็เนี่ยอย่างไรห้าหมื่นนี่เดี๋ยวจะฮื้ออีน้องมันโอนฮื้ออีตะกี้ปะหน้ากันวะเนาะจะตังค์ห้าหมื่นไหมเนาะเอาอย่างวะตัวไปเดินแล้วบ่ฮื้อละอีหรอเปลี่ยนใจบ่ฮื้อละเนาะก็ได้ปะนากันแล้วโยมแม่ก็สบายใจแล้วหันหน้าลูกบ่าวปิกจากภาคใต้มาแต่ก็บ่เปิงใจว่าจะได้เอาหน้าไปดำขี้ลิมาว่าอันก็เดินตากแดดวันค่ำวันค่ำไหนว่าจะบ่เดินนักนะโอ้ไปเดินแล้วก็ต้องเดินกับโยมแม่เนาะหน้าดำมาเพิ่นพอเพิ่นก็ไข่หัวใช่กันอยู่เนาะก็แล้วหายไปละนะศรัทธาญาติโยมคนเป็นแม่เขาบอกเป็นแม่เขาก็บอกหู้นะอาตมาก็ขี้ค้านจะโอ้อย่างกับเปิ่นนักแต่ว่าถามว่าห่วงใยเปิ่นก็ห่วงเหมือนกันแต่ช่วงที่เดินนี่บ่โทรหานะโทรหาที่จะเป็นน้ำให้น้ำห้องใส่กันเดี๋ยวจะเดือดร้อนเดี๋ยวจะจมให้มะหนักแต่ตะกี้ได้ปะกันแล้วอยู่กับโยมแม่พักหนึ่งแล้วก็เดินทางมาตอนนี้มาถึงที่สุสานที่ปาจ้าบานตาสมปล่อยเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปร่วมงานกับครูบาอาจารย์ที่วัดศรีภูมิมาหลวงพ่อพระครูอุดมสิริทัตหลวงพ่อบอกมานอนที่วัดนี่อ๋ออันผมสมาทานทุดงแล้วล่ะครับถ้าเดินที่ลำปางจะนอนป่าจ้าอย่างเดียวบ่นอนวัดเนาะเดินภาคเหนือส่วนใหญ่จะนอนป่าจ้านอนเรือนว่างนอนตามป่าสถาจะขออนุญาตบ่นอนวัดเนาะต้องการอยู่กับความเงียบความสงบในป่าจ้านี่ก็เงียบนี่สงบดีตอนนี้นั่งในป่าจ้าแต่ว่าพอดีในป่าจ้านี่ฝนพร้อมนะมีไฟฟ้ามีพัดลมพัดลมบนนี้เหมือนหมุนนะหมุนตัวเดียวอยู่ทางพุ่งกับพอละนอกก็ยังรู้สึกเย็นๆอยู่ศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังนะรายการทางวิทยุก็ดีหรือว่าติดตามทางไลฟ์สดก็ดีขณะนี้อาตมาได้เดินทางมาถึงลำปางแล้วเนาะก็สบายใจได้เนอะบ่ต้องห่วงใยปลอดภัยจากภาคใต้มาแล้วก็หมดห่วงแล้วสำหรับศรัทธาญาติโยมส่วนงานในวันพรุ่งนี้ทราบว่าครูบาอาจารย์จากตังเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อจะมากันหลายรูปหลายองค์เนาะวัดเหล่ามณฑาเนอะพี่น้องเหล่ามณฑาทิพย์นะที่อาตมาไปช่วยงานเปิ่นบ่อยๆเนี่ยเปิ่นจะมา2รถตู้นะศรัทธารวมกับของวัดม่อนฤาษีวัดม่อนห้วยแก้วแล้วก็วัดปากตางเจริญแห่งกาดทงจะ 3-4 รถตู้พุทธะที่เปิ่นจะมาร่วมงานมาช่วยงานของท่านอาจารย์พระครูอุดมสิริทัตวัดศรีภูมิมาของเฮาในวันพรุ่งนี้ส่วนตั้งเวียงป่าเป้าทราบจากโยมแม่จิรพันธ์โมป้อว่าก็มาหลายการรถตู้เหมือนกันเนาะหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินท่านอาจารย์มหาเสาแก้วพร้อมกับศรัทธาญาติโยมจะเอาหงตานมาด้วยได้ข่าวว่าหลวงปู่ดอยสั่งขอเต็นท์หลังหนึ่งเฉพาะหลวงตานของอันหลวงตานของเวียงป่าเป้านะศรัทธาหลวงตานของเวียงป่าเป้านี่เอาเต็นท์หลังหนึ่งว่ะตึงไอศกรีมตึงน้ำบะเป้าตึงกับข้าวกับป่ามีแถมข้าวจีด้วยข้าวจีวัดม่อนจอมพรล้ำมาล้ำจะได้สถานมาพอเนอะวันพรุ่งนี้ก็ทราบว่าอีปออีแม่ตั้งหลายบ้านหนองร่องนะบ้านหนองร่องบ้านแม่ยิ่งบ้านห้องกอกบ้านสีหมวดเก้าหลายๆที่เนอะหลายๆที่ที่จะมาร่วมงานที่วัดศรีภูมิมาเพราะว่าได้ฟังจากทางรายการวิทยุเตี่ยครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรธนวิกรมเปิ่นออกช่วงตอนเจ้าตีห้าถึงหกโมงเนี่ยท่านอาจารย์ได้อูได้จ่าบอกว่าวันพรุ่งนี้เปิ่นจะมาร่วมงานที่วัดศรีภูมิมาและจะมาเตะตัวนะศรัทธาก็อยากจะมาหันหน้าหันตาเปิ่นที่บ่เคยพบปะเปิ่นกำเต้อก็อยากจะมาแอวหาเปิ่นจะมาพบปะเปิ่นบางพ้องที่พบปะแล้วก็จะนำจตุปัจจัยทายธรรมมาถวายเป็นก้าน้ำกับไฟสถานีให้เปิ่นบางพ่องก็จะเนี้ยกับเข้าลำลำมาว่ะได้ทราบข่าวว่าสัตว์โอ้ยอมเพื่อนนั้นมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องวัวน้องอยู่พวกควายอยู่ใกล้ๆป่าจ้าเนาะเพื่อนมาแวะหามาสาธุกลับไปละเป็นญาติโยมที่วัดบ้านตาสมปล่อยบ้านนั้นวัดศรีภูมิมาที่เนี้ยสถานกลับไปเนาะ
ก็สัทธาอิปออิแม่ตั้งหลายเนอะใครที่ตั้งอกตั้งใจจะมาวันพรุ่งนี้ก็มาร่วมบุญด้วยกันอาตมาทราบจากครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมว่าวันพรุ่งนี้ท่านอาจารย์จะตั้งพระป่ากองหนึ่งเป็นส่วนตัวของเพื่อนศรัทธาอยากจะร่วมบุญด้วยก็ได้ก็คือจะตั้งเป็นพระป่าสามัคคีสนับสนุนเป็นการน้ำกับไฟสถานีวิทยุวัดบุญญาวาสวิหารหรือว่าสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปางสถาอิปอยแม่ก็จะได้มาร่วมกันเนาะเป็นเรื่องสำคัญสถาการน้ำกับไฟกับใจจ่ายของสถานีวิทยุติออกอากาศติปอยแม่ตั้งหลายได้ยินได้ฟังนี้ติครูบาอาจารย์เป็นจัดรายการกันตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนค่ำตอนกลางคืนนี้ก็เป็นสถานีหลักเนาะของวิทยาลัยสงขลานครลำปางบริการถึงข่าวสารถึงวิชาการและก็ธรรมะคือกับสถาญาติโยมการน้ำกับไฟมันก็จำเป็นต้องมีสถาญาติโยมอินเทอร์เน็ตก็ดีสถานีมันต้องเปิดแอร์คือมันว่านคำนะถ้าแบบเปิดแอร์ความร้อนของเครื่องมันจะอยู่บ่ได้สถาก็ต้องเปิดแอร์คือกับเครื่องต่างๆติอุปกรณ์ต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์นะเปิดไฟวันค่ำเปิดแอร์วันค่ำมันก็ธรรมดาเนาะเดือนหนึ่งสี่ห้าปันเหมือนกันก็จำเป็นต้องช่วยกันท่านพระอาจารย์พระครูอภิวัตก็ได้ฮอมมาส่วนหนึ่งวันพรุ่งนี้จะจัดพระป่าฮือเฮาตัวอย่างก็คงจะได้ปัจจัยอยู่หลายสตังค์อยู่เนาะก็หวังว่าสถาอิปอยแม่หมู่บ้านเฮาขนาดเชียงใหม่เพิ่นมาช่วยเฮานะถ้าบ้านเฮาบ่ช่วยกันก็โอ้ดีบ่ดีก็บ่ได้ฟังอย่างที่ท่านอาจารย์เพิ่นว่านะอ้าวตอนนี้อาตมาอู้ไปอู้มา19นาฬิกา41นาทีเสร็จแล้วสัทธาวันพุธเด้อมาพบมาปะมาหากันจะเอาหน้าดำๆมาอวดสัทธาญาติโยมเปิดอวดหน้าขาวกันตัวจะเอาหน้าดำมาอวดเนาะตะเกียบปะใส่น้องเบาน้องเบาว่าดำแท้ลูกจำไว้จำไว้ได้จำไว้จำไว้ได้น้องเบาบอกว่าจำไว้จำไว้ได้ไปเดินภาคใต้18 19วันหน้าดำไปแทะสถานเนาะธรรมดาเนอะธรรมดาเดินตามอากาศร้อนเนาะอาตมาเป็นคนที่ผิวปกติจะผิวขาวนะสถานแต่ถ้าตากแดดวัน2วันนี่ก็ดำละตอนนี้หน้าดำหน้าคล้ำถ้าใครที่ดูจากไลฟ์สดอาจจะว่าโอ้เพราะดำแล้วท่านอาจารย์นี่นะไฟมันอยู่ทางบนนี่มันส่องลงมามันก็สีแจ้งสีสว่างหน่อยนะเนาะวันพรุ่งนี้ปากันเนอะวันนี้สารธรรมยามค่ำนี้ก็คงเป็นเรื่องราวแจ้งข่าวให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบว่าบัดเดี๋ยวนี้เดินทางกลับมาถึงลำปางแล้วเนาะคนเฮานั้นมีความตั้งใจสิ่งใดทำสิ่งนั้นโดยความตั้งอกตั้งใจเถอะศรัทธาความสำเร็จเกิดขึ้นกับเฮาแน่ต้องมีความอดทนต้องมีความต้องสม่ำเสมอในความตั้งใจที่เฮาทำต้องมีความฮักในสิ่งที่เฮาทำถ้าอู้ถึงว่าตามธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คืออิทธิบาท4อิทธิบาท4นี้เป็นธรรมหลายระดับสถาความสำเร็จทุกระดับต้องอาศัยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทั้งนั้นเนาะเจริญปอนอีแม่เอาก่อนเลยกาวันนี้เจ้าเจ้าเสียงบ่ได้ยินนะแม่จะหอมอย่างพ่องหอมกับไฟก็ว่าหอมงานทักษิณนะจะหอมมันกับแต่กับแต่เดือนกับไฟเนาะเจ้ากับไฟแต่นั่นเนี่ยแก้ไฟปีออกนั่นเท่านี่ละเจ้าเจ้าโอเคเนอะแล้วก็อันคุณเจ้าพ่อป่าเจ้าคุณพ่อป่ากับไฟเจ้าอันคุณเจ้าพ่อป่าเอาการเฮียนเนาะตำบลกับบ้านมันนั่นมีคูมเนี่ย200เนี่ยเอาอยู่เนี่ยเนื้อดอกตรงเนื้อเจ้าทั้งหมดเป็น400กะเจ้าโอเคไม่ชิมตำบลนู้นกับอันเนาะอาจารย์ว่าที่คุมเจ้าเจ้าเข้าใจละโอเคตามนี้เนาะเจ้าแล้วอัน
เนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยเจ้าก็เขียนใส่ซองเนี่ยครับบอกอย่างเงี้ยเหรอเขียนใส่ซองให้เปิดเลยครับเปิดก็ไปประกาศคนเดียวเปิดบ่กะเนาะอย่างๆอ้าวสาธุแม่ให้แม่ฟังวิทยุด้วยมันจะกวนกันนะอีแม่ฟังวิทยุด้วยก็กวนเราย้ายเด็กเนี่ยเจ้าจะอีก่อนนะแม่เข้าใจละเจ้าอันเสียงรับเจ้าเวลาโทรมาชะทายโยปิดวิทยุเหี้ยก่อนถ้ามันหวังวิทยุว่องฟังเสียงเก่าๆให้มันบอกคู่กันชัดเจนนะต่อกำถ้าไผ่โทรมานี่ปิดวิทยุเหรอจ๊ะถ้าไผ่มาปิดก็มันเสียงมันจะก้องเข้ามาติดโทรศัพท์พี่น่ะเจริญปอนแม่ไปสาวเจ้าอ๋อว่าแต่เจ้าบ่ฮู้ว่าเพิ่นนี่อ๋อแต่เจ้าเฮาอัดเทปอย่าแม่อัดเสียงส่งมากะเลยวางไปให้เจ้าแม่ดำขนาดก็หน้าตาไม่ได้พอไหนร้ายไหนนี่มันถูกใครหันกันมาพอจะชื่อพอเอาคนละเช้าเช้าดำนี่ดำจังมันเต้นเนาะคะแนนใจจะไปดำเต้นเนาะอ๋ออันกะมันคนข่าวได้ใจดำเนี่ยนี่ไปว่าอันกะบางคนดำแต่ใจข่าวเนี่ยเรื่องของผิวข้างนอกไม่สำคัญไม่เป็นไรเจ้าแม่ไม่เป็นไรหรอกงั้นพวกเอาอย่างมาพ่องก็ขนมครับอย่างก็ทานนั้นเป็นรังอันนั้นอย่างทานขนมคุกตูลุงยองอตูลุงยองมันสั่งขนมคุกแล้วแม่จริงจังอันนั้นน้ำพริกน้ำปูกับแกงอันนั้นกับอันยำเมี่ยงกับทูไปอีกอ่ะอ๋อเจ้าสาธุแม่รู้ถูกกับป้ากาเจ้าไอ้สาเจ้าเมื่อกี่ชั่วโมงแล้วก็วันผูกแล้วสาธุเจ้าเอาละสัตยปล่อยแม่แสดงว่าทางวิทยุได้ยินแล้วเนาะแม่คำอุบลรับชมอยู่ทางไลฟ์สดแน่แม่คุณแม่บุญปั่นจันทร์สุริยะก็กำลังชมอยู่อนุโมทนาบุญเนอร์อีแม่ตึงสองคนเป็นกำลังใจให้กันเนาะวันนี้ปะกับโยมแม่บัวเย็นแม่บัวเย็นจันทุกก็อีแม่ก็จะมาเนาะแล้วก็แม่บัวครีทะโปโยมแม่ถนอมโยมแม่ครูเนาะแม่ครูจากตังบ้านปงปงใต้บ้านปงผมจะปงใต้กับบ้านอย่างก็ได้แม่นกะปงใต้เนาะโยมแม่ถนอมนี่โยมแม่ถนอมโยมแม่บ้านจุดหลวงบ้านจุดหลวงบ้านแถวบ้านจุดหลวงแถวบ้านปงใต้แถวบ้านแม่แก้วกัดปงถ้าจะได้มาอยู่อันผูกอีน้องมาแล้วเนี่ยเจริญปอนแม่เจ้าแม่ก็นึกว่าอันจบวันนี้แล้วก็มาสุนทรวันนี้แม่เตรียมจะใส่บาตรยิ้มได้ไปได้อย่างเตื้อเดินไปได้เตื้อฮะเป็นเดินขอนเดินขอนว่าอันน้ำหม้อเป็นเดินสองเดินก่อนน่ะก็กายมาได้ก่ะกายมาได้กายมาได้ที่วัดพระชาติเจ้านั่นนะกายมาได้จะไปจะเข้าไปสุนทรวันนี้ก็ไปได้ไปอย่างเตื้อเอ็นตัวน้อยมันถามว่าจะให้กะมาน้อยหันใจก็จะให้กะเจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าสาธุอย่ายังบ่ได้บินทบาทเด้อมันผูกบินทบาทวัดท่าชมปอยนี่กะจะได้กินได้กินมื้อน่ะเจริญปอนแม่แก้วกัดโปงเจ้าแม่ฟังอยู่เด้อมาถึงมาได้ลูกมาถึงมันแรงเนี่ยแม่ค่ำปิ๊บมาถึงปาจ้านี่นะมาถึงกลางเต้นเรียบร้อยปุ๊บเข้ารายการเลยนะเนี่ยมาแปลกใจดีงงกำดิใจดีงงเหมือนผูกป้ากันก็นี่แต่มันคิดว่าไปไอ้น้องมันจะไปทั้งหมู่กันมันบัดตัวบัดจวนน่ะถ้าตัวจวนมันก็มาล่ำไปเลยจวนจะได้หนักกับฝนกันเนี่ยได้เข้ามามันแต่ว่าเข้าไม่อยากจะเดี๋ยวมันเนี่ยก็มันนี่ยุ่มจะกะมันตรวจยุ่มจะกะมันกว่าปลอดภัยกว่าเอาโรคภัยไข้เจ็บมาปั่นอีแม่นะจ๊ะคือว่ามันไปอีกเจ้าคือมันพักผ่อนก่อนเป็นยังขนาดจะใครไปติดจะใครหันติดจะหันแม่ลูกไหมเจ้าถ้าใครหันตึ้งม้าครับได้
มันจะเจียคนหายใช่ไหมคนคิดจู้ใช่ไหมหายฟังเสียงถึงหูไปจู้แม่ละฟังเสียงคิดจู้ไว้น่ะไปจู้แม่ดิยี่แม่ละกะจู้เขาอ่ะจู้ว่าจู้ว่าใครมาหาแล้วมันจะมาสรุปนะก็ว่าไอ้มาหายแม่มาถ้ากันมันว่าแม่นั่นเป็นเดินทุดงอยู่น่ะไปไปหาได้อย่างจ้ะตอนนั้นวันที่แม่ได้ไปนะจ๊ะโอ้ยมาหายแม่แม่เก็บอย่างไว้มาสักกําอืมแม่ได้รู้แหละว่าเรื่องอดีตห้ามอู้ถึงจําได้มันลืมไปแล้วโคตรโคตรมาดิสาธุบุญรักษาสาธุบุญรักษาเจ้าจะเลินป้อนนะขอบคุณแม่ฐานแม่ฐานคุณศรีนะแม่ฐานคุณศรีคุณศรีนี่นำสกุลเดียวกับแม่ยามอมแม่ยามอมคุณศรีบ้านนากวางอันนี้ถ้าจะพี่น้องกันก็นะลูกหลานของแม่ยามอมคุณศรีแห่ก็ได้แม่ฐานคุณศรีเนี่ยนะบ้านนากวางเหมือนกันเนาะปอนเอกแม่เชียเนาะแม่ยาแก้วปอวันผูกปอนานแก้วมูลก็มาน่ะปอนานแก้วมูลปอไว้ปิ้งข้าวก็มาแต่เจ้ามีพี่น้องต่างบ้านฝาแมวโทรมาหาเนอะขอบคุณอีแม่บ้านฝาแมวพี่น้องบ้านฝาแมวแต่เจ้าโทรมาหาเนาะโทรมาบ่ใจโทรในรายการแต่เจ้าเนี่ยคนโทรมาเวลาที่บ่ได้จัดรายการยังขอบคุณเนอะขอบคุณพี่น้องบ้านผาแมวก็ผู้ใหญ่จรันนะโยมแม่ยังก็ตัวเจ้าขอพอกันเนอะบ้านผาแมวบ้านผาแมวแม่บุญทานแม่บุญตานใจร้อนบ้านผาแมวแต่เจ้าโทรมาหาเจริญปอนแม่กิ่งแก้วสาธุเจ้าระวังผีหลอกเด้อจุกันจำใจเดี๋ยวก็ปดเต้นปดกดหนีกลับบ้านเห็นนะกะหันมาอะไรกันจุกันจอมใจได้จะเอาป่อมันทำตัวน่ะฮะป่ออยู่ฮะนะกะฮะดาวกินข้าวคนดูโวยพ่อเนี่ยแม่นั่งหน้าบ้านบอกอีป่อว่าตู้กว่าป่อไปนอนตัวตู้ไปน่ะวิ่งกันบอกเพื่อนดูโวยไหมปั่นรถถีบมาเลยก้อนมันก็รถแดงมาเลยเจ้าแม่สบายดีเนาะเจ้าสบายดีเมาหัวท่านโอ้นั่นเป็นน้อยบ่ไข่วันไปแอวหาท่านวันผูกอีวัดตาต้องปล่อยนะจ้าแม่เมาหัวเหรออืมเมาหัวต้องระวังละอันถ้าเมาหัวนะความดันความเดินก็เช็คของนะดีอยู่ความดันดีอยู่เมาหัวนิดหน่อย50กว่าเป็นลมเป็นอย่างนี้จ้ะบ้องวะกินฟีดพวกยังโม่โอ้เจ้าแม่เจ้าเจ้าวินาเจ้าเนาะบ่ลบกวนนักอ่ะเจ้าบุญรักษาแม่เนอะเจ้าเงินตาเลิศทางปลอดภัยโอ้19นาฬิกา52นาทีเอ้าศรัทธาญาติโยมจะได้มาพบปะกันเนอะที่บ้านท่าสมปล่อยหรือว่าวัดศรีภูมิมาจะทายาทโยมไผอยากเจอกันมาป้ากันเจริญปอนี่แม่เจ้านมัสการเจ้าพระมหาแม่บุญมีแม่บุญมีกลับมาถึงบ้านกลับมาถึงลำปางแต่เจ้าแล้วก็เจ้าตะแรงเนี่ยตะแรงเนี่ยมาถึงนี่ประมาณสัก5โมงนะเออดีแล้วเจ้าแม่ฟังถันทุกวันอ่ะขอบคุณออกรายการจากปีปากใต้นะเจ้าแม่ยมแม่ฟังถึงวันนะเจ้าอยู่ภาคเหนือก็ต้องฟังถึงวันนะถึงวันน่ะฟังถึงวันน่ะใจว่าฟังนะแต่ไม่ได้โทรหาเจ้าเจ้าถูกกันหน่อจ้าต้องปล่อยหน่อจ้าหน่อโอ้ดีป่อมาไหนป่อขับรถมาส่งหลักเจ้าเจ้าด้วยเหมือนน้อยกะน้อยไม่ไม่อ้อยอ๋อเจ้าป้าตอนนี้ไหมเจ้าเลิศปอนเจ้าจ้าแม่ว่าเลยท่านมาถึงมาได้แล้วแหมมาฟังเนี่ยถึงว่ามาถึงมาแรงนี่แล้วแกงถามแม่ทันขันได้ว่าบอกเลยตึมบอกแล้วถ้าแกงไปเลยนี่เดี๋ยวนี่นอนฝุ่นแหละป้าจ้าบ่เลยเจ้าแม่นอนป้าจ้าเมื่อกี้โลมันเป็งดิ้นตัวโลมีใครตัวเจ้าเจ้าแม่นอนฝุ่นแหละป้าจ้าบ่เลย
ดีแล้วท่านเป่งดีเจ้าเจ้าอันนี้แฮมไลน์นี่เปิดวิทยุด้วยฟังได้กับสาธุสาธุอ่ะเจริญปอนแม่บัวไข่แม่น้อยบัวไข่วงหาเจ้ากราบมาสักการเจ้าเจริญปอนสบายดีแม่เจ้าดีใจแล้วมาถึงดีใจแล้วคนลึกหน้าดำเห็นแหละคนลึกหน้าดำเห็นแหละหน้ากากมันผูกมานะไม่น้อยเจ้าต้องมาเนอะเจ้าปันรถถีบมาเนอะเจ้าปันรถถีบไปเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าเอาเจริญปอนเอาแม่สมบูรณ์เจ้าลุงน่ะกับหน้าดำขี้เหร่แบดคอนจากมันน่ะก็มารอไปอย่างกันบอกเกี่ยวกับรอแล้วนี่น่ะดีใจเสียวดีใจสิมันน่ะกระปิ๊กแป้งกระปิ๊กฮะกระปิ๊กไม่ฉันก็บอกว่าปิ๊กโอ้ตึงว่าจะขึ้นมาเดินลำปางแล้วฝนตกแล้วรถลำปางอ่ะถ้าเดินลำปางเดี๋ยวเฮ็ดทอมออกกับมดชิดอ่ะแม่พอได้กินแล้ววันนั้นเออหน้ากะกินก่อนกันนิ่มดิมันท่าตอนเสือมาจ้ะแต่ก็เอาต้มแล้วก็ทานให้ปอกเออหน้ากะถ้าเอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนกะเปิดตานเปิดทานให้ปอกอย่าวันนั้นแล้วสาธุสาธุจ้าดีใจแม่ดีใจขนาดที่รู้มากขอบคุณแม่เด้อเจ้าสาธุสาธุอ้าวเอาล่ะศรัทธาญาติโยมตอนนี้เวลาเท่าใด19:56 นเนอะเอ้าก็ขอบคุณสำหรับศรัทธาญาติโยมที่โทรมาทุกสายเนอะทุกเสียงทุกสายแม่อ้อยแม่ซิมแม่สุกลบ้านหนองยางแม่ซิมมุนีแก้วแม่อ้อยขายขนมแม่นิตยาปินตาคำแม่แก้วกากโปงแม่กิ่งแก้วบานีเนตโยมแม่บุญมีบ้านแม่โขงวันผูกปากการโยมปีพักดีบ้านหนองห้าเอาโยมปีพักดีบ่ได้ฮับสายโยมปีโยมแม่น้อยบ้านท่าโทกโยมแม่น้อยบัวไข่วงหารบ้านโตกหัวจ้างโยมแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองและหลายท่านเข้ามาติดตามตั้งไร่สดขอบคุณที่เป็นกำลังใจติดตามคือกำลังใจกันมาตลอดเนอะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเนาะทุกท่านทุกคนรวมถึงอาตมาด้วยปั่นปอนให้คนอื่นลืมปั่นปอนให้ตัวเก่าเนาะวันนี้ก็นอนมาถึงลำปางแล้วนอนอยู่ที่สุสานนอนที่อยู่ที่ปาจ้าบ้านท่าส้มปล่อยวัดศรีพรหมาบ้านท่าส้มปล่อยนี้เนาะศรัทธาญาติโยมอีปล่อยแม่ตั้งหลายก่อมดหวังแล้วมาได้อยู่ภาคใต้แล้วมาอยู่บ้านเฮามาอยู่บ้านเฮามาอยู่ลำปางแล้วจะเดินที่ลำปางแห่มประมาณแห่มสักสาวกวันอนาคตสถาเพราะว่ามีกิจธุระที่จะต้องดำเนินการต้องทำแห่มหลายอย่างอยู่เนาะอารักษ์สำหรับค่ำคืนนี้วันนี้ก็ขออำนวยพรให้สถาญาติโยมเท่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางทุกท่านทุกคนฮือท่านเจ้าทั้งหลายมีความสุขความเจริญจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลา